No problem, sir. Later on, I'm gonna change this grill and put a new one. Okay. But I'll let you know. All right. Maybe in the end. Did you change your bed this morning? No. So we don't shout. ทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่วะเนี่ยถ้าวันพุธที่6เมย์คืออะไรวะพฤษภา6พฤษภานะครับอะไรคืนที่23ผมว่าได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเข้ามาซ่อมแอร์เมื่อวานวันนี้ก็ซ่อมต่อวันนี้ต้องเข้ามาข้างในข้างนอกก็สร้างอะไรไม่รู้เรียบร้อยเลยเฮ้แต่ว่าผมนอนได้เยอะอยู่พอสมควรก็เลยโอเคอยู่ครับวันนี้รู้สึกดีรู้สึกดีนะวันนี้คิดว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างเหมือนกันแต่ไม่รู้เหมือนกันกำลังคิดอยู่เดี๋ยวหาที่พักก่อนหาบนเตียงด้วยหาที่พักที่ไหวไปหาไม่ได้เลยก็เดี๋ยวก็เรียบเรียงไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาเจอกันไปแล้วนะเจอคืนนี้นะโอเคโอ้ don't be sad เห็นนี่ไหมเย็บเย็บเย็บเสื้อกันหนาวที่เอาเองอากาศมันหนาวจริงๆไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่แล้วเขาเป็นยังไงครับวันนี้ตอนแรกหาที่จะไปมีหลายที่เหมือนกันนะที่ไม่เคยไปแต่ก็ไม่ถึงกับหลายที่มากหรอกว่าไปมาก็หลายที่แล้วแต่เชื่อจะบอกว่าแค่เดือนเดียวในที่ LA มันก็ยังเหลืออีกหลายที่เนาะที่ไม่เคยไปแต่ไงก็ตามแต่ผมกะว่าจะไปตอนแรกนะไปที่มิวเซียมอะไรสักอย่างLos Angeles Country อะไรสักอย่างไม่รู้ประมาณเนี้ยดันปิดวันพุธแล้ววันนี้วันพุธรู้สึกว่าจะต้องเสียเงินค่าเข้าด้วยนะครับจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหลังบ่ายสามทุกๆวันจะฟรีแล้วก็วันอังคารของวันอังคารแรกของทุกๆเดือนจะฟรีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้แต่วันนี้ปิด ก็เลยเปลี่ยนแผนก็หาไปหามานะก็เลยคิดว่าจะไปที่ Rodeo Drive อะไรประมาณเนี้ยแถว Beverly Hills คนไปแถวนี้บางคนเขาแบบว่าไปดูบ้านของที่เป็น Stars นะครับผมไม่ค่อยแบบว่าอยากจะไปดูขนาดนั้นเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างด้วยแล้วก็เขาอยู่จริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วไปดูแต่บ้านมันก็ไม่ค่อยใช่ที่ผมว่าน่าจะเบื่อน่าเบื่อมากกว่าถึงแม้จะมีทัวร์ที่เราสามารถจะไปได้ก็ตามผมก็ไม่น่าจะใช่ที่นะก็นะครับวันนี้ก็เลยจะไปที่นู่นไม่แน่ถ้าเกิดมีเวลาก็อาจจะไปมันจะมีพาร์คชื่อว่า Echo Park อะไรสักอย่างนึงไม่ไกลมากจากนั้นมั้งหรือว่าไกลไม่รู้ผมลองหาดูโอเคก็จดมาเรียบร้อยแล้วเอาว่าจะหยิบ GPS มันติดกล้องอะไรก็ได้ว่าได้วะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ที่พักผมยังหาไม่ได้ก็ยังรออยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ส่งอีเมลไปบ้างแล้วนะถามเขาบ้างแล้วเมื่อวานนี้ที่ส่งอีเมลไปถามเขาแมสเซจไปถามเขาก็เหมือนจะไม่ได้คำตอบอะไรมาไม่รู้อาจจะไม่ค่อยว่างก็ได้ก็ยังหาอยู่นะก็คงจะประมาณนั้นตามนี้แล้วก็ตามนั้นก่อนก็แล้วกันเรื่องไอ้เจิญที่ Rodeo Drive ผมไม่รู้จะมีอะไรบ้างแต่ว่ารู้สึกจะเป็นพวกช้อปปิ้งอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะชอบอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาแนะนำให้ไปงั้นก็ไปกันนะครับผมแล้ววันนี้ก็วันดีจะไปที่ Venice Beach แต่ว่าวันนี้อากาศหนาวเกินไปเดี๋ยวรอดูอาทิตย์นี้นะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้ผมต้องออกจากนี่แล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าวันศุกร์หรือวันเสาร์นะพวกพรุ่งนี้วันพฤหัสผมจะพัก
เต็มๆเอ้ยจะไม่ได้ไปไหนจะอยู่แต่ที่นี่นะครับเพราะวันนี้ไม่ได้ไปจิมพรุ่งนี้ไปจิมพูดเยอะไปเนาะเอาว่าเดี๋ยวเจอกันที่นู่นแล้วกันจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะบอกว่าผมมาที่ไอโคพาร์คเป็นดับแรกจะว่าได้ไหมนะก็ผมเป็นคนที่ตัดสินใจเองนี่ว่าโอ้รู้สึกดีมากผมรู้สึกบอกว่าอากาศมันดูดีอะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่เหงาๆมาอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นนะยังมียังไม่ฝนยังไม่ตกผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาเดินตรงนี้ก่อนที่จะมีฝนตกRodeo Drive ผมคิดว่าน่าจะเรียกว่าอย่างนั้นเราออกไปทางฝั่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับไกลกันมากผมไม่เคยมาที่นี่หรอกแต่ว่าแถวนี้เป็นเหมือนกับที่พักอพาร์ตเมนชั่นไม่ดูอะไรอย่างดูผมไม่รู้คนประเภทไหนพักที่นี่นะครับว้าวดาวน์ทาวน์ LA ยังไม่ไกลจากนี้มากผมคิดว่าพาร์คที่มันจะใหญ่พอสมควรนะคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมกันโอ้ผมเห็นไอ้เมฆฝนตรงนั้นแล้วผมสยองโอ้ว้าวมันดูดีเหมือนกันดูเฮ้ยแบบหนึ่งเห็นเปล่าเหมือนจะมีน้ำพุด้วยครับนี่ดูนั้นสิมีให้ปั่นเรือเล่นผมว่าน่าจะไม่ถึงกับใหญ่มากนะวงปุ๊บ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 แค่นี้คือแบบผมไม่รู้ว่าทำไม GPS ผมถึงพามาตรงนี้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้มันจอดรถได้ยาวไปนู่นเลยที่ผมจอดข้างบนนู่นแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ถึงกับไกลมากแบบเป็นเข้าไปอย่างเงี้ยผมก็จอดตรงนั้นจะมีอยู่ข้างหน้านี่เองทางข้ามถนนไม่ค่อยมีนะกว่าผมจะเดินมาข้ามแล้วต้องเดินมาตรงนี้ว่ะคนเยอะพอสมควรรู้สึกจะมีคนจะมาถ่ายรูปแต่งงานด้วยนั่นไงนั่นไงคู่นั้นไงมาแล้วว้าวดูสิตัวอะไรก็ไม่รู้ผมเรียกไม่ถูกผมจะไม่เรียกแล้วกันไม่ใช่เป็ดแน่นอน 100% เฮ้ยมันมาทางนี้ด้วยสงสัยมันรู้ว่าจะมีของกินเพราะสงสัยมีคนมาให้ของกินมันเยอะไม่มีของกินครับเฮ้ยไม่เฮ้ยเข้าไปใกล้จริงด้วยว่ะไม่มีของกินจริงๆเนี่ยหิวข้าวอยู่เลยอย่าใกล้มากเดี๋ยวผมจับย่างกินเฮ้ยจะเย็นเฮ้ยจะบอกว่าสวยงามมากดูนี่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นแบบว่าแดดเยอะๆนะดูไม่จืดครับผมว่าดูไม่จืดแต่วันนี้อากาศดีมากสำหรับผมนะผมคิดว่าแบบนี้อากาศมันค่อนข้างดูดีครึมๆนิดหน่อยเห็นไหมว้าวเราทาวเออยู่ข้างหน้านี่เองเป็นไรอ่ะไม่ได้ฟักไข่ใช่ไหมอ๋อมันมีของกินแถวนี้มีขนมปังแล้วพรุ่งนี้เรามากินแล้วนี่มาทำอะไรมานั่งพักสงสัยว่ายน้ำไม่ไหวดูหงอยๆนะเราอ่ะเศร้านะอกหักกันสิอกหักแน่นอนเพราะคำใจว่ะเฮ้ย that's life that is lifeThank you.
เฮ้ยสงสัยมันจะเป็นเป็ดจริงๆด้วยว่ะสงสัยจะใช่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่แต่ทำไมมันเป็นหน้าเป็ดหน้าตางั้นหรอวะเฮ้ยมันบินได้นะผมเห็นมันบินคือโง่มากไม่ใช่เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงก็มาให้ได้ไอ้ครบครับเล็กชิลมากชิลที่สุดในโลกชิลจนไม่รู้จะบอกเยอะยังไงผมมันไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับแต่ว่าเพอร์เฟกต์มากไม่ได้ถึงกับสะอาดมากขนาดนั้นด้วยแต่ก็เพอร์เฟกต์มากเฮ้ยเสียงชัดป่าววะอากาศดีมากด้วยคนก็ไม่ถึงกับเยอะมากเลยตรงนี้พอได้ตรงนั้นลมแรงเหลือเกินขอโทษด้วยผมเอากล้องตัวเล็กมาคือต้องเป็นหัวตลอดเลยเพราะว่าถ้าเกิดไปเอากล้องตัวใหญ่มามันจะมีไอ้ไมค์ที่มันเป็นแบบมีที่บังลมอันนี้มันไม่มีครับก็ถ้าเกิดลมแรงก็ฟังไม่รู้เรื่องนี่ผมคิดถึงทุกคนเลยนะโอ้โหวิวตรงนี้แม่เจ้าเดี๋ยวออกซิเจนตรงนี้ด้วยน้ำใสมากนะน้ำใสมากเลยแต่ถ้าเกิดบินที่ไทยอากาศร้อนมากจริงๆมันไม่มีทางจะเป็นน้ำสีนี้ได้เลยอ่ะมันจะเป็นตะไคร่เยอะมากเหมือนกับจะมีคนที่ไม่มีบ้านไม่อยู่ก็เยอะเหมือนกันนะครับตรงนู้นก็ผมเห็นห้องน้ำว่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเปิดให้คนเข้าหรือเปล่ามันกับมันจะมีต้องมีรหัสยังไงไม่รู้น่าต้องมีรหัสมั้งแต่ก็มีที่เช่าเรือตรงนั้นไม่ถึงกับแบบว่าสวยแล้วก็ดูดีมากนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่พูดยากว่ะผมว่ามันโอเคมาวันนี้รู้สึกว่าโดนดูดเข้าไปอ่ะคิดอะไรไปเรื่อยๆแล้วเดินเล่นไปเรื่อยๆเพราะโอเคนะคนเดินคนเดียวก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกขนาดนั้นมาเป็นคู่ก็มีเหมือนกันทริปนี้ดูวิดีโอตลอดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปข้างบนไปที่รถผมละแล้วก็จะไปที่โรดิโอดรีฟกันไปที่นู่นกันก็แล้วกันเพื่อการเสียเวลาก่อนว่าต้องบอกลาที่นี่ผมไม่ได้มาอีกแล้วแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีความรู้เรื่องที่ดีแล้วเจอกันเอ็กโคพาร์คThank you.